สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะโก่งไม่โก่งอ่ะเออมันก็เหมือนไม่โก่งเอ้ยแต่นี้มันก็ดูโก่งนะอิดไปเรื่อยแต่เดี๋ยวนี้ก็โก่งนะพี่ว่าแม่จะรู้ไหมแล้วว่าโก่งหรือไม่โก่งอ่ะก็ฉันไม่ใช่หมอไงเอางี้เรียกหมอไหมล่ะมีไหมล่ะหมอคะเชิญค่ะหมอสวัสดีค่ะทุกคนปุ๊บมาปั๊บอ่ะคิดดูครับนัดหมอมีอะไรไหมครับคุณกะละแมต้องมีสิคะคือต้นหอมเนี่ยเขามีความกังวลใจนะคะว่าขาเขาจะโก่งหรือเปล่าเนี่ยค่ะจริงค่ะคุณหมอคือแบบหนูก็เคยเห็นคนที่หน้าสวยๆใช่ไหมคะแต่ขาโก่งมันดูไม่ได้เลยค่ะหนูก็เลยอยากให้หน้าหนูสวยแล้วขาหนูสวยด้วยอะค่ะครับมีวิธีการดูขาโก่งดูได้ง่ายๆเลยนะครับวิธีการดูขาโก่งด้วยตัวเอง 1. ยืนตรงหน้ากระจกถ้าหากไม่มีกระจกแบบเต็มตัวก็อาจจะเลือกใช้การถ่ายรูปในท่ายืนตรงแทนก็ได้ครับ 2. หลังจากได้รูปยืนตรงมาแล้วให้ลากเส้นจากด้านในของหัวเข่ายาวลงมาหากสามารถลากเส้นตรงได้โดยไม่สัมผัสกับส่วนใดของขาเลยนั้นแสดงว่าขาข้างนั้นปกติดีครับแต่ถ้าหากเส้นที่ลากไปสัมผัสกับบริเวณน่องตาตุ่มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของขาก็แสดงว่าขาข้างนั้นมีลักษณะขาโก่งครับมีอีกวิธีหนึ่งวิธีดูขาโก่งง่ายๆเลยนะครับก็ให้ยืนนะครับแล้วก็ทำตะตุ่มให้ชิดกันตะตุ่มที่ข้อเท้าแล้วก็ดูที่ว่ามีช่องว่างระหว่างขาหรือตกของเข่าหรือเปล่าถ้าเริ่มมีแล้วแสดงว่าโก่งแล้วล่ะครับอ๋อให้ยืนผมเห็นจะยากเลยยืนแล้วตะตุ่มเข่าชิดกันนี่นะคะคุณหมอไม่เห็นโก่งเลยชิดแน่นเปี้ยเลยตะตุ่มติดกันตะตุ่มติดกันตะตุ่มติดกันเออแล้วดูสิคือตะตุ่มติดกันอย่างนี้แล้วเข่าก็ติดกันเออถ้าเข่าติดแสดงว่าไม่โก่งครับทีนี้นางหนีบแน่นเลยค่ะหมอจบรายการแล้วอย่าลืมลองไปสำรวจตัวเองดูนะครับว่าขาของเราโก่งหรือเปล่า สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเนี่ยพี่แม่เมื่อวานนะกลับไปดูขาตัวเองอะกุ้มใจมากเห็นแล้วแทบช็อกเลยอะขาโก่งเหรอลืมก้นขนนะแข้งเออคือคุณหมอคะหอมนี่สงสัยเรื่องอาการขาโก่งอะค่ะคืออยากรู้ว่าทำไมบางคนเนี่ยเขาก็เพิ่งมาโก่งตอนแก่นะคะแต่บางคนเนี่ยยังไม่ทันแก่ก็โก่งแล้วค่ะคุณหมอครับขาโก่งเป็นได้จากหลายสาเหตุครับมีส่วนหนึ่งเป็นจากกรรมพันธุ์เป็นมาตั้งแต่เด็กๆนี่แหละขาโก่งจากญาติพ่อแม่พี่น้องมีกรรมพันธุ์ดังนั้นนี้เราก็อาจจะขาโก่งลูกเราก็อาจจะขาโก่งร่วมด้วยก็ได้นะถ้าสูงอายุแล้วถ้าเป็นขาโก่งเนี่ยส่วนใหญ่จากความเสื่อมครับข้อเสื่อมทำให้ทรุดลงไปแล้วก็ทำให้ขาโก่งที่เห็นเดินๆกันอยู่แล้วขาโก่งในผู้สูงอายุส่วนใหญ่จากการเสื่อมครับแต่แบบมีคนเคยบอกว่าถ้าไม่อยากให้ลูกขาโก่งเนี่ยไม่ควรจะอุ้มลูกเข้าเอว uh-huh. หรือถ้าไม่งั้นก็ต้องดัดขาลูกแต่เด็กเนี่ยค่ะอันนี้มันจริงไหมคะหมออืมอันนี้ไม่เป็นความจริงครับในการที่ป้องกันขาโก่งในเด็ก uh-huh. ในเด็กเนี่ยขณะเจริญเติบโตพัฒนาการขาจะโค้งนิดหน่อย uh-huh. นะฮะแล้วก็โตขึ้นก็จะเริ่มตรง uh-huh. สัก 2-3 ขวบไปแล้วเนี่ยขาจะเริ่มตรง uh-huh. แต่ถ้าอายุเลยกว่านั้นแล้วแสดงว่าโก่งเนี่ยแสดงว่าผิดปกติแล้วล่ะครับคุณหมอคะถ้างี้เราใช้ขาหนักๆเนี่ยมันจะทำให้ขาโก่งไหมคะครับเป็นไปได้ครับการใช้งานข้อซ้ำๆท่าใดท่าหนึ่งการยกของหนักการทำอะไรที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บของข้ออะไรเงี้ยนะฮะทำให้เกิดขาโก่งได้ครับแล้วคนที่เป็นขาโก่งเนี่ยมันมีข้อเสียไหมคะหมออุ้ยมันก็ต้องมีสิคะพี่แม่ถ้าเกิดคนขาโก่งจะเป็นนางแบบได้ยังไงล่ะคะเราไม่เคยเห็นนะคะนางแบบขาโก่งเคยเห็นแต่ขาเรียวๆค่ะพี่แม่ดูเลยค่ะนางแบบเวลาเดินนะคะเอาหนูเป็นต้นแบบได้เลยค่ะอย่างนี้อ๋อเดินอย่างนี้ค่ะค่ะไปเลยนะคะวันพรุ่งนี้อย่าลืมกลับมารอฟังผลเสียของอาการขาโก่งกันต่อนะครับสนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณหมอคะตกลงเนี่ยค่ะคนที่เป็นขาโก่งเนี่ยมันมีผลเสียไหมคะครับมีผลเสียจากรูปร่างที่ขาโค้งนะคะทำให้เราเสียบุคลิกภาพได้นะฮะถ้าเป็นหนักๆกว่านั้นก็มีการปวดร่วมด้วยนะฮะการใช้งานข้อที่มันสึกไปเนี่ยทำให้เราต้องมีการรักษาขาโก่งครับนอกจากข้อเสียที่คุณหมออธิบายแล้วก็ยังมีข้อเสียข้ออื่นๆอีกดังต่อไปนี้ครับ 1. กระดูกอ่อนที่ผิวข้อด้านในสึกเร็วกว่าปกติเนื่องจากในคนที่ขาโก่งน้ำหนักตัวจะไม่กระจายออกแต่จะกระจุกตัวอยู่ด้านในของเข่าทั้งสองข้างเมื่อมีแรงกระเทือนที่ข้อเข่าซ้ำๆบวกกับการมีกล้ามเนื้อต้นขาที่อ่อนแอลงก็จะทำให้กระดูกอ่อนที่ข้อเข่านี้รับแรงกระเทือนมากขึ้นจนเกิดการสึกหรอและเมื่อสึกหรอมากๆเข้าข้อเข่าก็จะเอียงและทำให้เข่าโก่งเพิ่มมากขึ้นจนในที่สุดก็จะเกิดเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมตามมาครับ 2. เอ็นเข่าด้านในมีการอักเสบและปวดเรื้อรังได้ง่ายเนื่องจากแรงกระเทือนจากการเดินที่เคลื่อนจากกึ่งกลางของเข่ามากระจุกตัวกันอยู่ด้านในมากกว่าปกติทำให้อวัยวะบริเวณนี้ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนอกจากจะทำให้กระดูกอ่อนเสียหายแล้วยังทำให้เอ็นรอบๆข้อเข่าอักเสบได้ง่ายส่งผลให้เกิดอาการปวดเรื้อรังตามมาได้ครับอย่างนี้คนที่ขาโก่งก็ควรจะรักษาทุกคนเลยใช่ไหมคะคุณหมอขาโก่งเนี่ยถ้าไม่ปวดไม่จำเป็นต้องรักษาก็ได้ครับถ้าไม่ปวดก็โอเคถ้าไม่ปวดไม่มีโรคอะไรที่ทำให้เกิดอาการนะครับถ้ามีการปวดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องรักษานะรักษาก็ง่ายๆเบื้องต้นก็ไปฝึกกายภาพบริหารนะจนถึงร้ายแรงมากเราอาจจะต้องผ่าตัดช่วยครับอ๋อผ่าตัดผ่าตัดโอ้ตายงั้นอย่างนี้ต้นหอมก็ควรต้องผ่าตัดใช่ไหมคะหมอผ่าตัดขาโก่งเหรอคะพี่มาผ่าตัดสมองร่วมกับขาเลยการผ่าตัดอาการขาโก่งนั้นจะทำกันยังไงติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณหมอคะต้นหอมสงสัยอะค่ะที่บอกว่าการรักษาหรือว่าการผ่าตัดขาโก่งเนี่ยนะคะมันผ่าตัดมันต้องทำยังไงอะคะครับการผ่าตัดขาโก่งมีหลายวิธีครับวิธีการผ่าตัดแก้ไขขาโก่งหรือเข่าโก่งมีดังนี้ครับ 1. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยข้อเข่าเทียมที่เปลี่ยนนั้นจะมีอายุการใช้งานจึงต้องใช้อย่างทนุถนอมไม่ควรใช้งานหนักเพราะจะทำให้ข้อเทียมนั้นพังเร็วขึ้นส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนข้อเทียมใหม่อยู่เรื่อยๆการผ่าตัดแก้ไขขาโก่งวิธีนี้จึงเหมาะสำหรับคนที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปคนที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานเข่าหนักๆแล้วหรือในคนที่รักษาด้วยวิธีการอื่นแล้วไม่ได้ผลครับ 2. การผ่าตัดดัดเข่าให้ตรงขึ้นการผ่าตัดวิธีนี้เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ทั่วโลกว่าได้ผลดีมากและเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อายุยังน้อยโดยเฉพาะในคนที่ยังต้องการใช้งานเข่าหนักๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือเล่นกีฬาก็ตามเพราะหลังจากผ่าตัดดัดเข่าเรียบร้อยแล้วผู้ป่วยจะยังคงสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเนื่องจากข้อเข่าที่ผ่าตัดนั้นยังคงเป็นข้อเข่าจริงของผู้ป่วยอยู่ครับการผ่าตัดแบบดัดเข่าขาโก่งให้เข้าที่นะฮะมีข้อดีกว่าการผ่าตัดกับข้อเทียมครับก็คือข้อยังเป็นข้อจริงของเราอยู่นะฮะภาวะแทรกซ้อนหรือที่แผลจะติดเชื้อหรือว่ามีการเคลื่อนหรือหลวมของกระดูกเนี่ยจะน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเป็นข้อเทียมครับแล้วสำหรับคนที่เขาเป็นนะคะคือถ้าเป็นตั้งแต่แบบตอนที่อายุไม่เยอะอย่างเงี้ยมารักษาก็ยังดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่าอายุเยอะแล้วข้อพังข้อเสื่อมไปอย่างนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนข้อเข่าเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับต้องใช้แบบข้อเทียมอ๋อค่ะคุณหมอคะหอมสงสัยว่าไอ้การดัดขาให้ตรงเนี่ยนะคะมันจะเหมือนกับดัดขนตาไหมคะคุณหมอใช่ไหมแล้วการผ่าตัดดัดเข่านี้จะเป็นยังไงกลับมาชมกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ
นับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณหมอคะสงสัยอะค่ะไอ้ที่แบบผ่าตัดดัดเข่าอะไรเงี้ยมันคืออะไรต้องทำยังไงอะคะครับการผ่าตัดดัดเข่าเนี่ยฮะคือเป็นการจัดกระดูกเราจะมีชื่อเรียกตามภาษาอังกฤษว่า High Tibial Osteotomy ก็เป็นการจัดกระดูกใหม่เข้าไปตัดกระดูกแล้วก็จัดให้อยู่ในแนวที่ต้องการขาก็จะหายโก่งนะฮะเนื่องจากเป็นการจัดกระดูกใหม่เราอาจจะต้องดามยึดกระดูกไว้ซะหน่อยนะฮะมีได้หลายวิธีครับดังต่อไปนี้ครับวิธีการยึดกระดูกเข่าที่ดัดให้เชื่อมกันมี3วิธีคือ1หลังผ่าตัดดัดกระดูกแล้วใส่เฝือกโดยต้องใส่เฝือกต่อประมาณ 2-3 เดือนมีข้อเสียก็คือต้องใส่เฝือกคลุมทั้งขาทำให้งอเข่าไม่ได้กล้ามเนื้อรอบขาอาจเกิดการลีบเล็กลงได้ดังนั้นจึงไม่เป็นที่นิยมมากครับ 2. การผ่าตัดดัดกระดูกโดยยึดด้วยโลหะภายในผิวหนังโดยทำการยึดดามกระดูกด้วยแผ่นโลหะและสกรูโลหะด้านในกระดูกวิธีนี้มีข้อดีก็คือจะไม่มีโลหะโผล่พ้นผิวหนังออกมาด้านนอกแต่ข้อเสียก็คือผู้ป่วยจะมีแผ่นโลหะและสกรูยึดตรึงอยู่ที่กระดูกไปตลอดหากต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมอาจทำให้เกิดความยุ่งยากได้ครับ 3. การผ่าตัดดัดกระดูกโดยยึดด้วยโลหะภายนอกผิวหนังหลังจากแพทย์ดัดกระดูกเข่าให้กลับมาตรงแล้วจะทำการยึดกระดูกด้วยหมุดและโลหะทรงกระบอกที่ด้านนอกผิวหนังเมื่อครบกำหนดประมาณ 6-8 สัปดาห์แพทย์จะสามารถถอดโลหะจากภายนอกได้โดยไม่ต้องทำการผ่าตัดเพิ่มทำให้ไม่มีโลหะเหลือค้างอยู่ในร่างกายแม้แต่ชิ้นเดียวครับครับหลังการผ่าตัดนะฮะ 4-6 สัปดาห์หรือประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งกระดูกข้างที่ผ่าไว้จัดกระดูกไว้ยังลงน้ำหนักไม่ได้นะต้องรอกระดูกเชื่อมติดกันก่อนอาจจะต้องเดินถือไม้เท้าก่อนช่วงแรกๆนะฮะไม่ให้ลงน้ำหนักข้างที่ผ่าตัดครับดีนะที่เราไม่ได้ขาโก่งอ่ะแล้วอะไรโก่งอ่ะคิ้วไงโก่งใครที่มีอาการขาโก่งเข่าโก่งก็ควรรีบมาปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะสายเกินไปนะครับ